ข่าวด่วนครับทุกคน AFC ประกาศบทลงโทษเหตุความวุ่นวายในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย4เกมระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แฟนบอลอินโดก็ยังไม่สำนึกครับคลิปนี้สนับสนุนโดย JM Property ชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยเรื่องที่อยู่อาศัยต้อง JM Propertyสุขโดพร้อมอยู่กับ JM Property วันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายแถมได้เงินไปปิดหนี้หรือว่านำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจก็ยังได้รวมหนี้ผ่อนที่เดียวเพียงมีสลิปใบเดียวก็เป็นเจ้าของคอนโดได้แล้วนะครับท่านใดที่สนใจแอดไลน์ปรึกษาข้อมูลได้เลยนะครับที่ line @JM Property มีแอดนำหน้าด้วยนะครับสื่ออีนาวลงข่าวบทลงโทษจาก AFC นะครับกรณีที่เกิดความวุ่นวายจากการทะเลาะวิวาทนะครับระหว่างเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย4เกม2023ที่ผ่านมานะครับจากคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียแห่ง AFC นะครับประชุมเมื่อวันอังคารที่11ที่ผ่านมานะครับตัดสินใจลงโทษทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็ทีมชาติไทยU22นะครับเนื่องจากมีการทะเลาะวิวาทในเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับ4เกม2023ที่กัมพูชาผู้เล่น3คนสตาฟ1คนและเจ้าหน้าที่ทีมอีก3คนนะฮะจากทางฝั่งอินโดนีเซียที่ถูกลงโทษนะครับส่วนทางฝั่งทีมชาติไทยเนี่ยก็จะมีผู้เล่น3คนสตาฟ1คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมอีก3คนนะครับการลงโทษจะมีอยู่2กลุ่ม2รูปแบบนะนะครับกลุ่มแรกนี่ก็จะหนักหน่อยนะครับโดนโทษแบนไป6นัดแล้วก็ปรับอีก 1,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าราวๆ15ล้านรูปีหรือว่า 34,000 บาทไทยครับในกลุ่มนี้ก็จะมีไททันอากุงนะครับผู้เล่นที่ถูกสั่งพักการแข่งขัน6นัดแล้วก็ปรับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นทางด้านโกมองแตกูนะครับผู้2ผู้เล่นแล้วก็โค้ช1คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมอีก1คนนะครับที่ถูกลงโทษในกรณีเดียวกันนะครับรวมไป4คนนะสำหรับอินโดส่วนทางด้านทีมชาติไทยนะครับผู้เล่นก็จะเป็นทางด้านโสพลวิทย์รักญาตินะครับถูกพักการแข่งขัน6นัดแล้วก็ปรับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็โค้ชผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมอีก2คนนะครับรวมเป็น4คนเหมือนกันนะฮะที่ถูกปรับในกรณีเดียวกันนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับจะถูกแบน6นัดนะครับก็จะมีทางด้านทอฟานี่มุสลิฮัดดินนะครับนักเตะทางด้านอินโดนีเซียนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทีมอีก2คนนะครับรวมเป็น3คนนะทางฝั่งอินโดนีเซียกรณีนี้ส่วนทางด้านของทีมชาติไทยนะครับก็จะมีผู้เล่นอย่างชยพิพัฒน์นะครับปุรเชษฐ์ทอดสนิทธีรพักเปลืองนานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีม1คนนะครับที่ถูกปรับกรณีนี้นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับถูกปรับต่างหากอีกนะครับ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าราวๆ149ล้านรูปีนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณสัก 340,000 กว่าบาทนะครับสำหรับโทษแบนดังกล่าวนะครับทั้งผู้เล่นแล้วก็สตาฟโค้ชนะฮะก็จะหมดสิทธิ์ลงทำการแข่งขันฟุตบอลรายการที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจัดการแข่งขันขึ้นนะครับโดยรายการต่อไปที่จะมีผลโดยตรงนะสำหรับนักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชกลุ่มนี้นะครับก็คือรายการ U23 ชิงแชมป์เอเชีย2024นะครับรอบคัดเลือกเนี่ยจะมีขึ้นระหว่างวันที่6ถึง12กันยายนนี้ด้วยนะฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งอินโดนีเซียก็จะถูกลงโทษเบากว่าทีมชาติไทยเรานะครับแต่ก็ยังมีแฟนบอลอินโดนะครับที่ยังไม่พอใจต่อคำตัดสินของด้าน AFC นะครับก็บอกว่า AFC เนี่ยเข้าข้างฝั่งไทยเราบ้างละนะครับนะผมก็งงนะฮะว่าโอ้เข้าข้างยังไงให้ถูกลงโทษหนักกว่าตั้งเยอะนะครับทั้งที่การยั่วยุอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งนะครับแฟนบอลบางคนนะครับบอกว่า AFC เข้าข้างไทยนะครับบางคนก็บอกว่า PSSI นะครับหรือว่าสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยต้องอุทธรณ์นะครับเพราะว่าบทลงโทษเนี่ยมันรุนแรงเกินไปสำหรับอินโดนีเซียนะครับนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อย PSSI นะครับก็ไม่ถูกปรับ 10,000 เหรียญเหมือนสมาคมฟุตบอลไทยนะฮะ บางคนก็บอกว่าทำไมผู้ที่ถูกต่อยก่อนนะครับผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยถูกลงโทษนะฮะหากผู้ที่ถูกต่อยก่อนผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ย
ถูกต่อยแล้วโต้กลับมันเป็นเรื่องปกติ PSSI ต้องยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้นะครับเอาจริงๆมันก็ผิดทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าถ้าเราก็ถูกลงโทษหนักหน่อยนะครับถูกปรับเพิ่มมาอีก 10,000 เหรียญสหรัฐนะครับก็ราวๆ 340,000 กว่าบาทนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์อะไรยังไงหรือเปล่านะครับสำหรับทั้ง2ชาตินะนะครับก็ว่ากันไปครับก็ฝากคุณเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ